ผมไม่ได้เรียนเอกวอยซ์ไม่เคยฝึกร้องเพลงจริงจังนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคลิปนี้มากว่าพอมันไปอยู่ในห้องน้ำแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนะให้วันนี้เป็นวันแรกของวันที่เหลือที่จะใช้ทั้งชีวิตอยู่เพื่อรักเธอเคยสงสัยกันไหมครับว่าร้องเพลงในห้องน้ำเนี่ยเพราะขึ้นจริงหรือเปล่ามันเหมือนเลยราสวัสดีทุกท่านนะครับผมโดทาริสกับชานอลสตูดิโอนะครับปกติแล้วนะครับคนเราจะอาบน้ำกันเช้าเย็นใช่ปะบางคนอาจจะมากกว่าน้อยกว่าหรือบางวันอาจจะไม่อาบอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเราทำเหมือนเดิมซ้ำๆทุกวันอาบน้ำสระผมแปรงฟันอย่างเงี้ยมันก็อาจจะน่าเบื่อนิดนึงใช่ปะหลายคนก็จะพยายามหากิจกรรมอะไรอย่างอื่นมาเสริมเพิ่มเติมระหว่างอาบน้ำนะครับผมวันนี้นะครับผมก็เลยอยากทำการทดลองนะว่าระหว่างการร้องเพลงในห้องปกติเราเนี่ยกับการไปร้องเพลงในห้องน้ำเนี่ยทำไมพอไปอยู่ในห้องน้ำมันเพราะขึ้นนะครับผมคือเอาจริงเพราะหรือเปล่าอันนี้มันก็แล้วแต่คนจะมองนะครับแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่ามันเพราะขึ้นใช่ปะจากที่คนเขาพูดกันแต่ถ้าเกิดว่าจะให้ผมถ่ายคลิปนี้ตอนร้องเพลงในห้องปกติแล้วก็ไปถ่ายคลิปตอนร้องในห้องน้ำอย่างเงี้ยมันก็น่าจะธรรมดาไปคนอื่นๆเขาก็อาจจะทำแล้วนะครับวันนี้เนี่ยผมก็เลยใช้วิธีการแบบว่าถ่ายคลิปตัวผมเองที่นั่งดูคลิปตอนที่ถ่ายคลิปตัวผมร้องในห้องน้ำกับห้องปกติอีกทีนึงอ่ะงงเวลาความสามารถพิเศษของผมนะครับสามารถอธิบายเรื่องอะไรที่มันง่ายๆให้เข้าใจยากๆได้นะไม่มีใครทำเรื่องนี้ได้ดีเท่าผมอีกแล้วคือตัวผมเนี่ยถ่ายคลิปที่ร้องเพลงในห้องปกติกับในห้องน้ำที่เป็นเพลงเดียวกันท่อนเดียวกันมานะครับผมซึ่งตอนเราคลิปวันนี้ผมก็จะมานั่งฟังไปด้วยกันพร้อมๆกันกับทุกคนจะมีทั้งหมด3เพลงนะครับช่วงเสียงต่ำช่วงเสียงกลางแล้วก็ช่วงเสียงสูงนะสาเหตุว่าทำไมต้องเลือก3เพลงนี้เดี๋ยวมาพร้อมกันทีเดียวเลยสำหรับเพลงแรกนะครับผมเพลง Talking to the MoonTalking to the Moon ของ Bruno Mars ครับ Talking to the Moon Bruno Mars นะครับเป็นนักร้องผู้ชายที่เสียงสูงแล้วตอนแรกผมเนี่ยร้องไม่ได้แน่นอนนะครับก็เลยทำให้มันต่ำลงซึ่งไม่ใช่การลดคีย์แต่อย่างใดแต่ว่าลดออกเทปแม่งเลยนะครับคือปกติเวลานักร้องผู้หญิงเอาเพลงผู้ชายไปโคเวอร์เนี่ยเขาก็จะมีการปรับคีย์นิดนึงให้มันเหมาะกับตัวเองอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าพูดจริงๆว่าหลายๆเพลงของ Bruno Mars เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องเปลี่ยนคีย์เลยก็ได้นะครับผมสำหรับนักร้องผู้หญิงบางคนนะรุ่นน้องผมที่เคยถ่ายคลิปด้วยกันนะครับน้องเอมมี่พัทธภาเนี่ยนะเคยทำโคเวอร์เพลงเนี่ยแล้วก็ใช้คีย์นี้เลยนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนคีย์ใดๆมันก็กลายเป็นคีย์ที่ผู้หญิงก็ร้องได้ไปแล้วลองไปฟังกันได้นะครับผมน้องเอมมี่ร้องเพราะมากจริงๆเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน description นะซึ่งตัวผมเองเนี่ยอย่างที่พูดไปบ่อยๆว่าผมไม่ได้เรียนเอกวอยซ์ไม่เคยฝึกร้องเพลงจริงจังนะครับผมเพราะฉะนั้นตัวผมเองเนี่ยมันน่าจะเหมาะกับคลิปนี้มากว่าพอมันไปอยู่ในห้องน้ำแล้วมันเปลี่ยนไปขนาดไหนนะสำหรับวันนี้เป็นเวอร์ชันห้องธรรมดานะครับผม Talking to the moon trying to get to youIn hopes you on the other side Talking to me too Oh am I a fool Who sits alone Talking to the moon แล้วด้วยความที่ด้วยความที่ผมใช้ไมค์ที่เป็นไมค์อ่านทางกลองโดยเฉพาะเนี่ยมันก็จะทำการตัดนอยส์รอบข้างออกไปค่อนข้างระดับหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งแห้งไปเลยนะสำหรับต่อไปในห้องน้ำเนี่ยมันก็เลยอาจจะไม่เหมือนกับให้ผมใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับเพราะถ้าเกิดใช้มือถือทั่วไปถ่ายเนี่ยคือเสียงมันก็จะค่อนข้างก้องมากนิดนึงแต่ว่าพอเป็นไมค์อันนี้ของผมเนี่ยมันก็เลยแบบตัดนอยส์อะไรบางอย่างออกไปนิดนึงนะครับผมซึ่งที่ผมตัดสินใจใช้ไมค์ตัวนี้เพราะว่าอยากให้เห็นกันชัดๆเลยว่าพอมันไปอยู่แล้วมันเป็นยังไงนะไปTalking to the moon Trying to get to you In half you're on the other side Talking to me too Or am I a fool Who sits alone Talking to the moonมันก็อาจจะเพราะขึ้นนิดนึงมั้งแต่ว่ามันอาจจะดูไม่ได้แบบแตกต่างกันมากขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเวลาคนเราร้องเสียงที่มันต่ำกว่าเสียงปกติของตัวเองเนี่ยนึกออกป่าวว่าเสียงมันก็จะมีความแบบวนเวียนอยู่แถวๆหน้าตัวเองอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยไปไหนทีนี้พอเสียงมันไม่พุ่งเนี่ยการสะท้อนกำแพงอะไรพวกนี้มันก็เลยไม่ได้เห็นเอฟเฟคชัดขนาดนั้นอะไรแบบนี้นะครับผมรู้สึกทรมานมากเลยพูดสำเนียงเนี่ยนั่นแหละครับผมสำหรับเสียงต่ำมันก็เลยอาจจะไม่ต่างกันมากมายเท่าไหร่นะ
ไปเพลงที่2กันเลยเพลงแรกเนี่ยเราเป็นเพลงสากลไปแล้วเรามาฟังเพลงไทยบ้านเรากันบ้างจริงๆแล้วตอนแรกผมตั้งใจจะเลือกอีกเพลงนึงเว้ยซึ่งมันเป็นเพลงเก่ามากแล้วนะแต่ว่าช่วงปี2ปีนี้มันกระแสมันกลับมารุนแรงมากเพราะว่ามันกลายเป็นมีมดังนะครับแต่คิดไปคิดมาผมเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่ามันเขินๆนิดนึงนะถ้าจะต้องร้องเพลงนี้ออกคลิปนะครับผมเพลงใจเกเรเนี่ยห้ามตัวเองไม่ให้รักเธอจะทำยังไงใจมันไม่ฟังหัวใจฉันยังเกเรทุกครั้งเพลงที่ผมเลือกมาวันนี้นะครับเป็นท่อนฮุกจากเพลงวันแรกของวันที่เหลือจากน้องๆวง 4EVE นะครับผมช่วงนี้เนี่ยผมค่อนข้างจะโดนน้องๆตกแรงนิดนึงนะครับเพราะว่าคือเพลงเขาดีจริงๆแล้วน้องๆก็น่ารักมากๆจริงๆนะโอ้โหพูดอย่างนี้มาเข้าตีมเลยนะท่อนฮุกเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเสียงกลางสำหรับผมนะครับคือถ้าเกิดว่าทั้งเพลงจริงๆอ่ะช่วงท่อนปกติมันจะค่อนข้างต่ำนิดนึงสำหรับผมนะอันนี้คือผมไม่เปลี่ยนคีย์เลยใช้คีย์เขาเลยนะครับผมให้วันนี้เป็นวันแรกของวันที่เหลือที่จะใช้ทั้งชีวิตอยู่เพื่อรักเธอจะทำให้ฉันคู่ควรกับรักของเธอจะกี่พรุ่งนี้อยู่ตรงนี้นะเธอ I love my everyday for you อันนี้ก็เป็นช่วงที่แบบว่าค่อนข้างจะสบายๆนิดนึงเสียงมันก็จะมีความออกพุ่งๆกว่าเพลงก่อนหน้านี้นิดนึงทีนี้ลองไปดูกันว่าพอเสียงมันพุ่งๆแล้วเนี่ยนะมันต่างกันขนาดไหนให้วันนี้เป็นวันแรกของวันที่เหลือที่จะใช้ทั้งชีวิตอยู่จะทำให้ฉันคู่ควรกับรักของเธอจะกี่พรุ่งนี้อยู่ตรงนี้นะเธอ I live my everyday for you ใช่ร้อนจริงถ้าลองฟังจริงๆมันก็จะมีความต่างอยู่นะครับเพราะว่าไอความกล้องที่มันอยู่ในห้องน้ำเนี่ยมันคือแบบเวลาเสียงเราพุ่งไปแล้วมันสะท้อนกำแพงออกมาเป็นรีเวิร์บอะไรก็ตามเนี่ยนะไอพวกรีเวิร์บอะไรพวกเนี้ยมันก็จะไปช่วยกลบไอตัวเนื้อเสียงเรานิดนึงนะครับอะไรแบบนี้สำหรับช่วงเสียงกลางๆก็ประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ลองไปฟังกันได้เพลงนี้เพราะมากจริงๆเป็นเพลงที่ผมชอบมากๆน่าจะเป็นเพลงที่ตอนนี้ผมชอบที่สุดจากน้องๆ 4EVE นะเราไปติดตามก็ได้นะครับน้องๆน่ารักมากจริงๆนะโอ้พูดงี้แล้วเข้าตีมอีกแล้วเข้าตีมอีกแล้วเนี่ยมีเพลงสากลแล้วมีเพลงไทยแล้วนะครับเพลงสุดท้ายสำหรับวันนี้เนี่ยก็ช่องผมมีคนติดตามเป็นแฟนเกาหลีเยอะนะก็จะเป็นเพลงจากฝั่งเกาหลีนะครับผมเป็นเพลงเคป๊อปเพลงหนึ่งค่อนข้างเก่ามากแล้วเพลงนี้มันเป็นเพลงประกอบซีรีส์ดังเมื่อประมาณ10กว่าปีได้แล้วเพลง I'm a Fool จากซีรีส์ Princess Out นะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปเก่าของผมนะตอนที่ผมไปเที่ยวกระบี่ก่อนช่วงหยุดปีใหม่เนี่ยผมก็ร้องเพลงนี้ตอนอยู่ในห้องน้ำเหมือนกันนะครับผมเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงที่ค่อนข้างสูงสำหรับผมแต่ว่ามันไม่ได้สูงถึงขั้นที่จะแบบต้องใช้เสียงหลบขนาดนั้นผมพอจะร้องเสียงเต็มได้อยู่สาเหตุที่ผมเลือกเพลงนี้เพราะว่าอีกเพลงนึงที่ผมมาลองอัดดูเนี่ยคือมันเป็นเสียงที่สูงกว่าแล้วแบบมันต้องใช้เสียงหลบเยอะมันก็เลยอาจจะไม่ได้เอฟเฟคขนาดนั้นนะครับผมร้องผิดเนื้อยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับมันค่อนข้างยากนิดนึงนะภาษาเขาบอกวิมนี่นะฉันจนฉันแต่มูนะมีชีวิตทำคือรีมามันกาชิเกาวิจอทั้งชีวิตนั้นนุ่มผ้าบอกวิมนี่นะอาทิตย์แสงรังหางกี้เย่ฮารุชงอินพองพองอูก็แม่นี่เจ้าคือแดดเดียวนาโดโมดูผ้าบอกชาวรอมโอ้ยทีนี้ลองมาดูกันว่าพอมันเป็นเสียงสูงซึ่งจะค่อนข้างพุ่งมากเป็นพิเศษเนี่ยพอมันไปอยู่ในห้องน้ำแล้วมันจะเพราะขึ้นขนาดไหนนะเธอชินแล้วนะนิ่มบาโบวิมนี่นะฉันจะชินแต่บุญแน่มีชีวิตทางคิรีแม่มันก็ชิโกวิจโจคือ
ตอนท้ายนี่ไม่ไหวแล้วนะครับผมมันร้อนมากจริงๆเพราะมันเป็นเสียงสูงที่มันแบบเกิดการพุ่งมากๆอ่ะรีเวิร์บในห้องอะไรต่างๆมันก็จะแบบช่วยกลบเกลื่อนความไม่ค่อยดีนะครับผมนะตอนนั้นนะครับทุกคนพอมันไปอยู่ในห้องน้ำเนี่ยก็อย่างที่เห็นนะว่ามันก็จะช่วยให้แบบเรารู้สึกว่าเราแม่งร้องเพราะมากขึ้นอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นตอนอาบน้ำเนี่ยก็ร้องๆไปเถอะนะครับเราจะร้องดีไม่ดีก็ร้องๆไปเถอะนะผมก็ไม่ได้ร้องดีอะไรมากผมก็ร้องๆตอนอาบน้ำเพราะรู้สึกว่าเราทำงานเหนื่อยๆมาทั้งวันอ่ะก็ถือว่าเป็นความสุขเล็กๆน้อยนะครับผมก่อนที่จะหมดวันแล้วก็ต้องไปนอนรอตื่นมาไปเจอกับวันอีกวันนึงอะไรเงี้ยนะสุดท้ายนะครับผมอาจจะสงสัยก่อนว่าไปอยู่ในห้องที่มีเสียงก้องๆแบบห้องน้ำอย่างเงี้ยแล้วพอร้องแล้วมันเพราะกว่าเนี่ยทำไมพวกห้องอัดอย่างเงี้ยเขาจะดูดทุกอย่างให้แห้งใช่ป่ะผมก็เคยสงสัยเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่ามันไปอัดในห้องที่ dry หรือว่าแห้งมากๆเนี่ยคือ sound engineer เขาจะทำงานได้ง่ายมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีเรื่องความถี่อื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับเสียงร้องจากตัวเราโดยตรงที่มันจะไปกวนกับตัววงดนตรีแล้วมันจะต้องไปคัดย่านอะไรแบบวุ่นวายนิดนึงนะครับผมอาจจะอธิบายไม่ค่อยถูกนะเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เรื่องซาวด์เอนจิเนียร์เรื่องมิกซ์เสียงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าใครมียังไงก็มาขยายความกันได้นะครับก็เท่านี้นะครับผมสำหรับวันนี้นะใครที่ชอบร้องเพลงในห้องน้ำตอนอาบน้ำอะไรอย่างนี้ก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับว่ามันรู้สึกเพราะขึ้นไม่เพราะอะไรก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับผมนะยังไงก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาจนจบนะครับผมแล้วกลับมาพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับให้วันนี้มาเธอจะเข้าไปบนที่โลกนี้นะฉันจะใช้ทั้งชีวิตอยู่